ทฤษฎีบทของลิมิตเนี่ยนะครับก็จะเริ่มนะครับก็จะเริ่มจากนะครับเริ่มจากเราบอกว่าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเท่ากับ l นั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือเมื่อค่าของ fx เนี่ยนะครับเข้าใกล้ l เนี่ยเมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเงื่อนไขบอกว่าก็ต่อเมื่อนะครับก็ต่อเมื่อลิมิตfx x เข้าใกล้ a ทางด้านน้อยกว่าหรือทางซ้ายต้องมีค่าเท่ากับลิมิตของ fx x เข้าใกล้ a ทางด้านมากกว่านะครับซึ่งต้องเข้าใกล้ l เช่นเดียวกันนะครับก็ในภาษาทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับก็ต่อเมื่อก็คือหัวลูกศรไปกับเมื่อกี้เราวิเคราะห์นะครับว่าลิมิตทางซ้ายนะครับหรือทางน้อยกว่ากับลิมิตทางขวาหรือทางมากกว่าเนี่ยทั้งคู่ต่างก็เข้าใกล้ l นะครับเราบอกว่าลิมิตนะครับของ fx เมื่อ x เข้าใกล้จุดนั้นเนี่ยมีค่าเท่ากับ l นะครับครับเรามาลองรีเช็คดูว่าในความเข้าใจของเราเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับจากตัวอย่างที่1ครับตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างที่1เรามาพิจารณาดูกราฟนะครับของ y เท่ากับ fx นะครับกราฟของ y เท่ากับ fx นะครับเส้นกราฟเป็นอย่างนี้พิจารณาที่ x เท่ากับ1ครับพิจารณาตรงนี้นะครับพิจารณาตรงที่ x เข้าใกล้1นะครับเราบอกว่าลิมิตของ fx x เข้าใกล้1ทางด้านซ้ายเนี่ยมีค่าเท่ากับ3นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อ x ขยับเข้าใกล้1นะครับเมื่อ x ขยับเข้าใกล้1เราจะเห็นได้ว่าเส้นกราฟเนี่ยนะครับเส้นกราฟเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆเข้าใกล้ใครครับเข้าใกล้3นะครับเราเรียกว่าลิมิตของ fx x เข้าใกล้1ทางด้านซ้ายมีค่าเท่ากับ3นะครับถ้ามาทางขวาครับมาทางขวานะครับเมื่อ x เข้าใกล้1ทางด้านมากกว่าหรือทางขวาเส้นกราฟเป็นไงครับลดต่ำลงซึ่งค่า y ของเราเนี่ยจะเข้าใกล้เลขอะไรเช่นกันครับเลข3นะครับเราก็บอกว่าลิมิตของ fx x เข้าใกล้1ทางขวามีค่าเท่ากับ3นะครับทำให้เราสรุปได้ว่านะครับลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้1เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ3นั่นเองนะครับอันนี้เราพิจารณาจากเส้นกราฟนะครับจากที่เราศึกษาผ่านมานะครับจากทฤษฎีที่เขาบอกนะครับว่าลิมิตทางซ้ายนะครับเข้าใกล้ l ตอนนี้ก็คือเลข3นะครับลิมิตทางขวาเข้าใกล้ l ก็คือเลข3สรุปได้ว่าลิมิตนะครับของ fx เมื่อ x เข้าใกล้1ก็คือ l ในที่นี้ก็คือเลข3นั่นเองนะครับตัวอย่างที่2ครับตัวอย่างที่2นะครับพิจารณากราฟนะครับ y เท่ากับ fx เช่นกันนะครับ y เท่ากับ fx นะเมื่อเราดูนะครับเข้าใกล้เลข2นะครับ x เข้าใกล้เลข2 x เข้าใกล้เลข2เนี่ยนะครับลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้2ทางด้านซ้ายนะครับเราจะเห็นได้ว่าในการพิจารณาเนี่ยนะครับในการพิจารณาเนี่ย fx x เข้าใกล้2ทางด้านซ้าย x เข้าใกล้2ทางด้านซ้ายก็คือมาทางด้านซ้ายนะครับมาทางด้านซ้ายก็คือทางด้านน้อยกว่านะครับเส้นกราฟเป็นไงครับลดต่ำลงนะครับเช่นกราฟลดต่ำลงเข้าใกล้ลบอะไรครับลบ4นะครับเราเขียนแทนด้วยลิมิตของ fx x เข้าใกล้2นะครับทางด้านซ้ายตัวนี้มีค่าเท่ากับลบ4แล้วถ้ามาทางขวาล่ะครับเข้าใกล้2ทางด้านขวาเราจะเห็นได้ว่าเส้นกราฟเป็นไงขึ้นครับขยับขึ้นเห็นไหมครับขยับขึ้นก็เข้าใกล้ใครครับ y ของเราก็จะเข้าใกล้ลบ4นะครับเราเขียนแทนด้วยลิมิตของ fx x เข้าใกล้2ทางด้านขวานะครับหรือทางด้านมากกว่ามีค่าเท่ากับลบ4จากทฤษฎีบทตรงนี้นะครับลิมิตทางซ้ายและลิมิตทางขวาเนี่ยนะครับทั้งคู่ต่างก็เข้าใกล้ลบ4เราสรุปได้เลยครับว่าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้2นะครับมีค่าเท่ากับลบ4นะครับตัวอย่างที่3ครับตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3เรามาพิจารณานะครับกราฟ y เท่ากับ fx ตัวนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราบอกว่าเข้าใกล้ลบ1นะครับเข้าใกล้ลบ1ทางด้านน้อยกว่าหรือทางด้านซ้ายจะเห็นได้ว่าเงื่อนไขของเขาเนี่ยนะครับคงที่นะครับเมื่อเข้าใกล้ลบ1ทางซ้ายค่า y ก็
เป็นไงครับเข้าใกล้ลบ1ก็เขียนแทนด้วยลิมิตของ fx x เข้าใกล้ลบ1ทางด้านซ้ายมีค่าเท่ากับลบ1นะครับเรามาดูทางขวาครับเมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ทางขวาเมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ทางขวาเส้นกราฟเป็นไงครับเส้นกราฟลดต่ำลงนะครับลดต่ำลงก็คือจะทำให้ค่า y เข้าใกล้ใครครับเข้าใกล้เลขอะไรครับเลข1เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ทางด้านขวาเนี่ยมีค่าเท่ากับ1จะเห็นได้ว่าลิมิตทางซ้ายนะครับลิมิตทางซ้ายและลิมิตทางขวาเป็นไงครับมีค่าไม่เท่ากันนะครับตามทฤษฎีบทของลิมิตนะครับเมื่อกี้สักครู่นี้เราก็จะบอกว่าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1เนี่ยจะหาค่าไม่ได้เพราะทฤษฎีบทบอกว่าถ้าจะหาค่าได้ลิมิตทางซ้ายและลิมิตทางขวาต้องเป็นไงครับเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นว่าชัดเจนนะครับว่าถ้าลิมิตนะครับของ fx ใดๆนะครับเมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ทางซ้ายเนี่ยไม่เท่ากับลิมิตของใครครับของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ทางด้านขวาเนี่ยถ้าไม่เท่ากันณจุดนั้นนะครับก็จะไม่สามารถหาค่าลิมิตได้นะครับดูตัวอย่างเพิ่มเติมครับในตัวอย่างที่4นะครับในตัวอย่างที่4เป็นกราฟ y เท่ากับ fx เช่นกันนะครับกราฟ y เท่ากับ fx เช่นกันนะครับพิจารณาเข้าใกล้2นะครับเข้าใกล้2นะครับเข้าใกล้2ทางซ้ายเป็นไงครับเราจะเห็นได้ว่าเส้นกราฟเนี่ยนะครับมีแนวโน้มสูงขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดนะครับสัญลักษณ์ที่เราเขียนแทนก็คือลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้2ทางด้านซ้ายตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับบวกอินฟินิตี้ก็คือขึ้นไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแล้วถ้าทางขวาล่ะครับถ้าทางขวาทางขวาเมื่อ x เข้าใกล้2ทางด้านขวาหรือทางมากกว่าเราจะเห็นได้ว่าเส้นกราฟเป็นยังไงครับขยับขึ้นมานะครับขยับขึ้นมาเข้าใกล้ใครครับเข้าใกล้ลบ1เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้2ทางด้านมากกว่ามีค่าเท่ากับลบ1จะเห็นได้ว่าตรงนี้ลิมิตซ้ายและลิมิตขวาเป็นยังไงอีกแล้วครับไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันตรงนี้เราก็บอกว่าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้2หาค่าไม่ได้นะครับก็จาก4ตัวอย่างนะครับผมแสดงให้เห็นโดยเส้นกราฟนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับก็จะทำให้เราได้ทราบว่าจากทฤษฎีบทของลิมิตนะครับลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้จุดใดจุดหนึ่งหรือ a ที่เราใช้เป็นสัญลักษณ์แทนนะครับเราก็จะพบว่าเราต้องพิจารณาทั้งลิมิตทางด้านซ้ายนะครับของจุด A และลิมิตทางด้านขวาของจุด A จะต้องเท่ากันนะครับลิมิตตรงจุดนั้นจึงจะหาค่าได้นะครับครับเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับถ้าเราบอกว่าเราให้ fx ตัวเนี้ยนะครับมีค่าเท่ากับ x ส่วนด้วยค่าสมบูรณ์ของ x นะครับจากตรงเนี้ยเราพบว่านะครับตรงนี้เราพบว่าสำหรับ x มากกว่า0เนี่ยพวกเราทราบว่าค่าสมบูรณ์ของ x มีค่าเท่ากับ x นะครับตรงนี้ใครที่จำไม่ได้นะครับใครที่จำไม่ได้จะต้องไปดูบทนิยามนะครับบทนิยามของค่าสมบูรณ์นะครับบทนิยามค่าสมบูรณ์ซึ่งเขาบอกว่าค่าสมบูรณ์ของ x ใดๆเนี่ยจะมีค่าเท่ากับนะครับจะมีค่าเท่ากับ x เนี่ยเมื่อเงื่อนไขบอกว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับหนังสือบางเล่มใช้ x มากกว่า0นะครับค่าสมบูรณ์ของ x จะเท่ากับ0นะครับเมื่อ xเป็นไรครับเป็น0ค่าสมบูรณ์ของ x จะเท่ากับลบ x เมื่อ x น้อยกว่าอะไรครับ0เพราะฉะนั้นจากบทนิยามตัวนี้นะครับจากบทนิยามตัวนี้ทำให้เราทราบว่าเอ้ยสำหรับ x ที่มากกว่า0เนี่ยนะครับค่าสมบูรณ์ของ x ต้องเท่ากับ x ดังนั้นเราจะได้ว่าเงื่อนไขของฟังก์ชัน fx ตัวนี้ของเราเนี่ยจะเท่ากับ x ส่วนด้วย x ซึ่งมีค่าเท่ากับ1นะครับจินตนาการไปเป็นกราฟนะครับ fx เท่ากับ1นะครับกราฟมันก็จะคงที่ที่เลข1ดังนั้นเนี่ยลิมิตที่เข้าทางขวาเนี่ยนะครับลิมิตที่เข้าทางขวาเนี่ยก็จะมีค่าเข้าใกล้ใครครับเข้าใกล้ลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้0ทางขวาก็จะเข้าใกล้1นะครับก็เดี๋ยวเราลองดูกราฟนะครับเล่นๆก่อนนะครับลองดูกราฟเล่นๆก่อนว่าถ้า fx เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x เนี่ยเป็น1เนี่ยเมื่อมากกว่า0นะครับอันนี้เป็นเลข1นะครับก็ถ้ามากกว่า0ก็เส้นกราฟก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆเข้าทางขวายังไงก็ตามลิมิตก็จะเข้าใกล้เลขอะไรครับเลข1นะครับสำหรับ x ที่น้อยกว่า0ครับ
พวกเราจะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ x เนี่ยจะเท่ากับลบ x นี่ครับตามนิยามนะครับตามนิยามค่าสมบูรณ์ของ x จะเท่ากับลบ x เมื่อ x น้อยกว่า0ดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะทราบว่า f(x) ของพวกเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ x ส่วนด้วยลบ x ซึ่งมีค่าเท่ากับลบ1นะครับจะได้ว่าลิมิตของ x ส่วนด้วยค่าสมบูรณ์ของ x เนี่ยนะครับเมื่อ x เข้าใกล้0ทางด้านน้อยกว่าหรือทางด้านซ้ายเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบ1นะครับเพราะฉะนั้นลิมิตทางซ้ายและลิมิตทางขวาเป็นไงครับไม่เท่ากันนะครับลิมิต x ส่วนด้วยค่าสมบูรณ์ของ x เมื่อ x เข้าใกล้0 does not exist นะครับก็คือไม่สามารถหาค่าได้นั่นเองนะครับก็ให้ดูกราฟเต็มๆนะครับให้ดูกราฟเต็มๆนะครับกราฟก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับเหมือนที่อธิบายไปเมื่อกี้ว่าถ้านะครับถ้าตัวนี้ก็แทนด้วย f(x) นะครับเท่ากับ1นะครับอันนี้เมื่ออะไรนะครับเมื่อ x ของเราเป็นไงครับมากกว่า0นะครับเพราะฉะนั้นลิมิตที่เขาเข้าใกล้ทางด้านขวาก็จะคงที่ที่เลข1นะครับส่วนตัวนี้ f(x) ของเราเป็นไงครับเท่ากับลบอะไรครับลบ1เมื่อ x น้อยกว่าอะไรครับน้อยกว่า0มันก็จะเข้าใกล้ลบ1เพราะฉะนั้นลิมิตทางขวาได้1ลิมิตทางซ้ายได้ลบ1เพราะฉะนั้นลิมิตที่ x เข้าใกล้0จึงหาค่าไม่ได้นะครับ